เป็นเมมเบอร์เดียวขอชื่นชมเลยพี่เก๋เลยนะคะพี่เก๋เป็นคนเลยถือว่าเป็นต้นกำเนิดของทานฟอร์มเลยคุณพลเป็นคนแรกที่เดินมาหาชนแล้วบอกว่ามีทานฟอร์มว่าที่ทานฟอร์มให้ผมใช้ไหมเขาเอาทานฟอร์มไปใช้แบบลุยมากแล้วชนก็ไปลงพื้นที่มานะคะตอนนี้บอกเลยว่าสวนคุณพลสบายมากชิลมากนะคะเรียกว่ามีโรงงานมารับถึงสวนกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับโรงงานน้ำมันเพราะว่าปาล์มเขาเม็ดใหญ่แล้วก็ขนาดดีมากๆนะคะแล้วก็ใช้ทานฟอร์มต่อเนื่องอย่างสวนคุณพลตอนที่ชนไปใช้ชนใช้เยอะมากชนใช้ทานฟอร์มสูตร1ผสมทานฟอร์มสูตร2อย่างละ50ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุกๆ15วันเรียกง่ายๆว่าวันนี้ตัดปาล์มพรุ่งนี้ฉีดทานฟอร์มวันนี้ตัดปาล์มพรุ่งนี้ฉีดทานฟอร์มใช้อย่างนี้เลยนะคะแต่อีกสิ่งนึงที่คุณต้องเข้าใจปาล์มเป็นต้นไม้ที่ต้องการน้ำเยอะมากเวลาที่คุณพ่นทานฟอร์มไปจะเห็นผลหรือไม่เห็นผลขึ้นอยู่กับว่าปาล์มได้น้ำหรือเปล่าหรือภาพบอกไหมคะบางคนพ่นทานฟอร์มไปเสร็จไม่เคยให้น้ำมันเลยแล้วก็บอกว่าทานฟอร์มไม่เห็นผลเลยองค์ประกอบทานฟอร์มอย่างเดียวทำให้ต้นไม้โตไม่ได้คุณต้องเข้าใจมันด้วยนะคะถ้ามันต้องการน้ำแล้วมันไม่ได้น้ำคุณลองดูภาพนะมันกินทานฟอร์มไปทางใบปั๊บมันจะกระตุ้นให้รากหาน้ำถูกไหมมีคำถามว่ามีน้ำให้มันกินหรือเปล่าถ้าอยากให้ปาล์มออกผลผลิตดีฉีดทานฟอร์มเสร็จต้องให้น้ำนะคะจะทำให้ผลผลิตออกได้ดีมากขึ้นด้วยอย่างส่วนของคุณพลเนี่ยสังเกตเม็ดจะใหญ่เนื้อข้างในอะค่ะเข้าคอนเซ็ปต์ปาล์มเนื้อหนากะลาบามเลยนะคะเดี๋ยวชมให้ดูปาล์มเนื้อหนากะลาบามเป็นยังไงสังเกตเห็นไหมคะนี่คือปาล์มเนื้อหนากะลาบามเห็นไหมคะเนื้อข้างในจะแน่นมากซึ่งปาล์มที่ได้ธาตุอาหารไม่พอคุณเราสังเกตดูข้างนอกไม่รู้นะแต่เวลาไปชั่งน้ำหนักสังเกตเบามากนะคะเนื้อข้างในมันจะเป็นแบบเนี้ยหาเนื้อได้น้อยนะคะแต่ปาล์มที่ใช้ทานฟอร์มเนื้อจะเต็มแบบนี้สามารถใช้สูตร1ผสมสูตร2ได้เลยนะอย่างปาล์มอย่างยางพาราอย่างพืชที่เขาเรียกว่าปกติดูแลน้อยๆนะคะเราใช้ทานฟอร์มสูตร1ผสมสูตร2พร้อมกันเลยได้แล้วก็เป็นระยะเวลาฉีดพ่นออกมาให้นานมากได้ด้วยนะคะให้ดูตัวอย่างด้วยโอเคเห็นมั้ยคะชัดขึ้นนี่คือปาล์มเนื้อหนากะลาปาล์มเนื้อจะแน่นน้ำหนักจะดีเวลาขายก็จะได้ราคามากขึ้นด้วยนะคะอันนี้เป็นทุเรียนแปลงนี้เป็นแปลงที่ชอบลงไปโฟกัสกุ้งเหมือนกันตอนแรกคือมีปัญหารากเน่ากับมีปัญหาเรื่องใบอาจจะเห็นมาจนช่วงที่แล้วแล้วนะคะเราก็ใช้ทานฟอร์มต่อเนื่องมาเรื่อยๆแปลงนี้ชนใช้เยอะเหมือนกัน50ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะคะใช้จนถึงช่วงออกผลผลิตจากปกติออกอยู่ที่3ถึง4โลขึ้นมาเป็น6โลนะคะจากต้นที่มีปัญหาเรื่องรากเน่าออกได้ปีละ45ลูกขึ้นมาเป็น85ลูกนะคะชนถามเกษตรกรว่าพี่ปีชาหลังจากใช้ทานฟอร์มเราไม่ใช้สารเคมีเลยนะคะประทับใจอะไรบ้างเขาบอกว่าเราชมดูทุเรียนพี่น้ำเขียวตอนแรกจะคิดในใจก็ใช่ดิมันยังไม่สุกอะมันก็เขียวก็ว่ะคิดในใจเขาบอกว่าไม่รู้อะไรไม่รู้หรอทุเรียนหนามแดงอะทุเรียนสารเคมีทั้งนั้นมันชัดกว่าตอนแรกจะคิดในใจตายแล้ว20กว่าปีคุณกินทุเรียนหนามแดงมาตลอดชีวิตคุณเลยใครกินเหมือนชนบ้างคะเออเราคิดว่าอะไรกินสุกไงเป็นคนกินทุเรียนสุกไงเลือกแดงสุดไหมแดงสุดคิดว่าสุกใช่ไหมที่จริงแล้วทุเรียนสารเคมีเยอะนะคะทุเรียนหนามเขียวเนี่ยคุณไม่ค่อยได้กินหรอกเขาส่งนอกหมดนะคะส่วนใหญ่ทุเรียนดีๆคนไทยไม่ค่อยได้กินหรอกได้กินของไม่ดีแต่ประเทศไทยคุณลองดูญี่ปุ่นนะคุณลองดูเกาหลี